่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการกองประกวดทั้ง77จังหวัดในปีนี้นะครับผมที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่เราจะมาดูกันว่าฮะใครจะได้รับตำแหน่งของ Best Director Award นั่นเองในปีนี้ครับ Best Director Award ครับกับจังหวัดที่เข้ารอบครับมีดังต่อไปนี้ครับจากจังหวัดภูเก็ตครับคุณธีรศักดิ์ผลงามจังหวัดต่อไปครับจังหวัดสระบุรีครับคุณรัชรินทร์อุดเมืองขามจังหวัดที่3ครับจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณวิลาวันตั้งตัวดีจังหวัดที่4ครับจังหวัดพังงาครับคุณอารยาโต๊ะกระสูบและจังหวัดสุดท้ายครับจากจังหวัดนครพนมครับคุณนันทิตมานิตกุลนี่คือ5จังหวัดสุดท้ายนะครับกับ Best Director Award ครับ Miss Grand Thailand 2024นี้ครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณวัฒน์อิสระไกรศีลครับขึ้นมอบรางวัลนี้ครับและรางวัล Best Director Award ได้แก่ผู้อำนวยการกองประกวดจังหวัดภูเก็ตยินดีด้วยครับคุณธีรศักดิ์ผลงามขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผู้บริการกองประกวดนะฮะจากจังหวัดภูเก็ตครับคุณธีรศักดิ์ครับนั่นหมายความว่าอีก4ท่านที่เหลือนะครับจะเป็นรอง Best Director Award ทุกท่านเลยนะครับและต้องขอเสียงปรบมือให้กับผู้อำนวยการกองประกวดจากทุกจังหวัดจริงๆเลยนะครับผมผลงานของทุกท่านนี่โอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงๆครับปีนี้เต็มที่กันมากๆเลยและขอบคุณคุณวัฒน์อิสระไกรศรีด้วยนะครับในช่วงนี้ช่วงต่อไปครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราจะกลับมาพบกับผู้เข้าประกวดทั้ง20คนในชุดว่ายน้ำสักครู่เดียวGRNB, the one and only, we gonna run this party